ศึกมวยท่าเชือกนานาชาติวันนี้สวยงามมากเลยนะครับมาชมที่กทม.วันนี้ในศึกมวยท่าเชือกวันนี้มาถึงมวยคู่มวยรุ่นที่4เป็นคู่เอกนะครับนักมวยไทยอยู่ฝ่ายแดงก็คือลำบางชัยสมติการน้ำเงินคือไฟสตาร์นะครับจากย่างกุ้งพม่าวันนี้ชกกันในน้ำหนัก60กิโลกรัมนะครับแล้ววันนี้ก็รับจากน้ำสิงห์นะครับโดยคุณสุ้มชัยชัยชนะวงศ์บุรอดเบอรี่จำกัดแล้วก็คุณวสันต์เวชพงษานะครับก็จากน้ำพึ่งแพ้เวชพงษ์แล้วก็ยาแก้ไอไอพีน้ำนำตราเสือดาวแล้วก็ยังเล่าแสงสว่างร้านทาวโดยคุณเอกชัยเวชพงษานะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทห้างขายยาตราเสือดาวนะครับมอบให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายไปเรียบร้อยนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับฝ่ายแดงคือลำปางชัยสมันติกาครับปีจริงว่าวิมลหันติงเกิดวันที่22พฤษภาคม2519เป็นชาวจังหวัดลำปางครับนายสุดานักศิดาแล้วก็นางทองพิมพ์นะครับชกมา50ครั้งชนะ90แพ้57ครับเสมอ3ครับ150ครั้งครับสถิติรวมส่วนไฟสไตล์ย่างกุ้งนั้นชื่อจริงว่าอ่องแอร์ครับเป็นชาวย่างกุ้งครับชกมา40ชนะ12แพ้12เสมอ16ครับถือว่าเป็นคู่เอกผู้นำรายการครับศึกมวยไทยค่าเชือกนานาชาติครับเอ็นเอสสปอร์ตร่วมกับททบ5ครับถ่ายทอดไป177ประเทศทั่วโลกครับแม่ว่ารายนี้ยืนมวยเป็นมวยด้วยนะไฟสตาร์ย่างกุ้งนี่ยืนมวยเป็นมวยด้วยลำบางชายสมติกาแดงเอาไปครับกรรมการบนเวทีครับจันสักชัยครับปันเตครับ60กิโลกรัมครับไทยกับพม่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกครับที่เดินทางมาชกในเมืองหลวงครับเป็นศึกมนาชาติครับมีด้วยกัน78ชาติครับวันนี้ร่วมกันสบับกบันแบบไม่มีกำปั้นครับแม่ไฟสไตล์ย่างกุ้งนี่เป็นเลยครับของจริงเลยครับอย่างนี้ยืนแบบทรงมวยไทยเลยครับสายตาดีหัวใจถึงครับเจอแบบอย่างนี้ครับประเภท50กล้ากลัวนี่ไม่ได้ครับปางชายฝ่ายแดงครับคืนขวาแม่งไม่โดนน่าสับทั้งหัวไหล่ทั้งแผ่นหลังเลยครับลำบางชายไฟสตาร์เดินขยับเข้าหาครับนักมวยจากพม่ากางเกงสีน้ำเงินนั่นแหละครับขยับครับสร้างจังหวะให้กับตัวเองเพียวไปทีนึงลำบางชายขวากับซ้ายครับหันหน้าเข้าหากันซ้ายเป็นของไฟสตาร์ขวาเป็นของลำบางชายครับยกแรกจิ้มขวาไปทีนึงยังไม่โดนขยับสร้างจังหวะซ้ายทีนึงโอ้โหโดนเต็มปากเลยครับจะเอาคืนครับแม่ชักจะมีอารมณ์ครับลำบางชายเริ่มจะโมโหแล้วครับโดนกระแทกปากไปทีนึงขยับครับซ้ายแม่แต่ว่าขีดขวาหน้าไฟสตาร์ซ้ายทีนึงทิ้งลงไปเป็นตัวหลบไปได้ครับลำบางชายรูปร่างหน่วยก้านนี่เข้ากันเลยครับอย่างนี้หมดยกแรกไปก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่แล้วก็กติกาของมวยค่าเชือกนะครับหลักๆก็มีอยู่4ข้อยอมแพ้เองแพ้แตกโดยอยู่ในวินิจฉัยของแพทย์ถูกจับแพ้ฟาวล์ถูกกรรมการนับ10หรือว่าเอาถึงเอวังไปเลยนะมาชมต่อยก2กำลังใช้กับไฟสตาร์นะครับไฟสตาร์นี่น้ำเงินย่างกุ้งการสับชกบางชัยต้องเข้าแล้วดวลเลยดวลหมัดเลยยกที่2ครับคุยนำรายการครับศึกมวยค่าเชือกนานาชาติเอาแล้วครับยืนแลกกันแล้วครับใครเพียงทำเท่านั้นครับมวยนี่ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวครับต่างคนต่างสาวโกรธกันมา10ปีหรือเปล่าครับเอากันแบบลืมตายเลยครับอย่างนี้มีอะไรโชว์ออกมาให้หมดครับโดนพายุหมัดของไฟสตาร์ล็อกในตีเอาครับอาศัยของในนะครับอยู่วงนอกนี่โดนหมัดต้องเสียบด้วยในอัดเข้าไปเสียบด้วยเข่าลำบางชัยล็อกแน่นๆอย่างนี้เสียบแน่นๆอย่างนี้หักล้มไม่ล้มล้มนี่ไม่เสียคะแนนครับโอ้ยโอ้โหดวลเลยดวลหูหูโดนศอกต้องจับเข่าลำบางชัยเล่นไหนดูซอกบอลเอาไฟสตาร์ไว้ตาตีเสือเอาทำท่าหมดเอาไฟสตาร์นายแล้วงานซับตีสองอีกตีสองอีกตี
ายตาไทยนะครับไทยมุมแดงโอ้โหตีสองอีกทีหนึ่งโอ้ดูศอกยกนี้ยกเสือโดนกันเลยเหนียวไม่เหนียวเหนียวไม่เหนียวเหนียวไม่เหนียวลงไม่ลงกำลังชัยก็โดนนะครับไทยตาก็โดนเหมือนกันเอียงไปเอียงมาดูหน้าตาแดงต่ำโอ้ยเสียวนะครับคู่นี้แตกไม่แตกแตกไม่แตกยังยังเอาไหนไหนกำลังชัยโอ้ยกระทุ้งเข่าเอาสองโอ้โดนดันโลโลไม่ไม่เสียคะแนนไม่เป็นไรแหมตีตัดงัดทุ้งกระทุ้งกลับครับแม่ไม้ของศอกครับเอามาใช้กันหมดเลยครับแต่ว่าทั้งคู่ยังไม่มีบาดแผลเหงื่อยังไม่เปลี่ยนสีครับแค่หน้าตาช้ำๆวมๆปูดๆครับยังไม่แตกอ้าวละปางชัยศอกเอาศอกเอาขึ้นไปยังมีศอกศอกมาศอกไปจับมาจับไปครับวงในโอ้ใส่กันโอ้ทำท่าจะเอาเหมือนกันครับโดนศอกโดนหมัดโชคดีละคังช่วยหมดยกไปก่อนครับมาดูภาพช้านะครับมาโอ้ยดวลกันเจียนไปเจียนอยู่เจียนอยู่เจียนไปเลยนะครับมาวันนี้มวยค่าเชื่อนี่เฮี้ยนมากเลยแต่การต่อยมานี่3คู่เนี่ยนะรวดเลยนะน็อกกันรวดเลยถึงไม่เกินไม่ถึงยก3 1 2 2ว่างั้นเถอะนี่ๆคู่นี้ไฟสตาร์นะครับจากย่างกุ้งอ้าวนี่พี่ทับดูดวลฝ่ายไทยเรานี่ลำปางชัยนะครับเจียนไปเย็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราจะตีเข่าได้ยกนี้สวมหมวกปกป้องให้ดีนะครับแล้วจับในกระทุ้งกระทุ้งเข้าไปนะครับอาจจะชนะน็อกได้นี่ๆๆอ้าวอ้าวมาชมต่อยก3อ้าวเสียงเชียร์มากระหึ่มแล้วอ้าวยก3ผลิตภัณฑ์ของสิงห์บอกยกเลยอ้าวหูยปีครับคู่นี้ลำปางชัยครับได้1นับแต่ว่าไม่เสียคะแนนครับเอาละครับไพศาลตาต้องเปิดเกมบู๊แล้วครับแม่โดนศอกสั้นครับคิดว่าจะคว้าในครับลำปางชัยหักศอกโชว์เดียวครับ1นับแล้วครับแต่ว่ายังเฉยๆครับไม่เหมือนมวยไทยถ้ามวยไทยนี่แม่20ถึง31ครับโดนแต่แข้งของแข้งโอ้ทั้งท่าจะเป็นหายใจทั้งปากแล้วครับไพศาลตาโดนทั้งแข้งทั้งหมัดมีหมัดมาแจมเอาอย่าหลุดอย่าล้วงครับลำปางชัยโดนสวนซ้ายเหมือนกันโอ้โหหน้าตานี่เป็นดักแน่ไปแล้วครับทางลำปางชัยพิษหมัดซ้ายของไฟสตาร์ครับออกมาหายใจกันนิดนึงแม่หายใจทางจมูกนี่ไม่พอแล้วครับคุณสมิงขาต้องหายใจทางปากโอ้โหวันนี้คุณชัยมวยมันจริงๆนะครับนี่แหละครับมวยข้าเชื่อนานาชาติคู่นี้ไทยพม่านะครับคู่ปราบเดิมเอาลำปางชัยได้นับไปหนึ่งนับแต่ว่าไม่เสียคะแนนต้องเอากันถึงน็อกไปเลยนะครับน็อกหรือว่ายอมแพ้หรือเอากันหายไปเลยหวังแต่ไม่เคยปรากฏว่างั้นแต่ไม่เคยปรากฏเอาหักกันคนละดอกเอาเปลี่ยนโอ้โหสมานชัยเข้าอีกน่าเอาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่อยู่แหมเหนียวด้วยกันทั้งคู่ครับกินเหล็กกินไหลกันด้วยกันมีว่านมีเชี่ยวมีแล้วมีงาอะไรใส่กันหมดครับเอาแล้วครับฟื้นขึ้นไปแล้วครับไฟสตาบุกมาเป็นอีกระลอกแล้วครับรวยหนึ่งชุดอ้าโดนสวนแหมลบไปใช้ไฟสวนหยุดไปเหมือนกันครับโดนศอกสองศอกแหมไล่จามเลยครับอย่างนี้ไม่เวียกว่าศอกครับต้องเรียกว่าไล่จามนะครับโดนยกไปก่อนเดี๋ยวมาว่ากันใหม่โอ้โหยอดจริงๆครับมาดูภาพช้าๆนะครับโอ้โหมาดูไอ้ลูกไหนลูกไหนที่โดนจังๆลูกไหนที่โดนจังๆนะครับลำปางชัยกับนี่ลำปางชัยแดงนะครับนักมวยไทยไฟสตาร์นี่ลงเลยโดนกระโดงคางนะครับแต่ว่าทนทายาทใช้ได้เลยมาดูแต่ละมุมแต่ละมุมนะครับซัดกันนัวเนียนูเนียแต่ว่าพวกเราก็เจียนไปเจียนอยู่ผ่านมา3ยกแล้วนะครับนึกว่าจะไม่รอด3ยกแต่ว่ายังเอียงไปเอียงมาด้วยกันนี่ไฟสตาร์นะครับในปลายยกมาฮึดขึ้นมาอีกฮึดขึ้นมาต่อยอยู่ทางลำปางชัยนี่เอียงกระเทเร่เหมือนกันอ้าวผ่านมา3ยกมาชมกันต่อยก4
ระหว่างลำปางชัยสมติกากับไฟสตาร์จากย่างกุ้งย่างกุ้งรายนี้นะครับไฟสตาร์นี่เป็นแชมป์มวยสากลนะของพม่าด้วยอ้าวกิจการของสิงห์บอกยก4มาชมกันต่อบนเวทีอ้าวลำปางชัยเตะอัดก่อนได้นับไม่เสียคะแนนนะครับผู้ที่โดนนับก็ไม่เสียคะแนนครบ5ยกเสมออย่างเดียวเอากันน็อกไปข้างนึงน็อกไปอีกแล้วเท่เลยถึงเอวังถึงหามลงไปเลยใส่กันมันจริงๆครับลำปางชัยจากประเทศไทยครับไฟสตาร์น้ำเงินจากพม่าแชมป์สมัครเล่นของพม่าครับโดนไป1นัดในยกที่ผ่านมาโอ้ใส่กันอย่างนี้ครับลืมตายครับต้องยอมรับหัวใจทั้งคู่ครับเหนียวแน่นแล้วก็ทนจริงๆครับนี่แหละครับความมันของศึกมวยไทยท่าเชือกนานาชาติครับนับเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงครับกรุงเทพมหานคร222ปีครับร่วมเฉลิมฉลองเอาความสนุกสนานอย่างนี้ครับต้องขอบคุณคุณสามารถมลุลีครับประธานจัดการแข่งขันหักล้มไม่ล้มนับนี่ไม่เสียคะแนนครับเอาละครับว่ากันต่อโอ้โหเห็นหน้าตานี่โอ้โหดูไม่ออกแล้วเวลานี้ดูไม่จืดเลยเรื่องกำดาวก็ออกด้วยกำลังใช้ก็แตกด้วยนะครับแตกด้วยไฟสาก็ยังไปยังมาโอ้โหอยู่ที่หัวใจแล้วตอนนี้นะครับถ้าครบ5ยกเสมอนะครับถึงจะได้นับก็เสมอไม่เสียคะแนนที่โดนนับเอากันแยกไปข้างเพ่งพึ่งไปเอาไม่โอ้ยมันทำไมดูดิรู้สึกว่าดังจมูกจะยุบนะนักมวยไทยอ่ะปกติเราแบนอยู่แล้วอ่ะแบนไปอีกโอ้โหโดนศอกของไฟสตาร์นะครับแต่ว่าหัวใจดีมากเลยนักมวยไทยนี่หัวใจใช้ได้เลยนะครับค่อนข้างดีเลยลำปางชัยแม่ไม่ต้องห่วงคุณจะมีขาวทีมแพทย์จากหัวเฉียวอยู่ครับไม่ต้องห่วงดังหักดำยุงสิงัดขึ้นมาได้เดี๋ยวไปเสริมซี่โครงได้คุณจะมีขาวอ้าวว่ากันต่อครับโอ้โดนพิษศอกครับนี่สมศักดิ์ศรีคู่เอกเลยนะคู่เอกวันนี้นี่แหละครับมวยค่าเชื่อนานาชาติเอเลสปอร์ตประเทศไทยคุณสุรศักดิ์บุญประดับให้ท่านได้ชมมันๆอย่างนี้ทางช่อง5วันนี้พามาที่สะพานพระราม8เลยโดยอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับคุณสามารถมนุลีมประธานจัดการทำพยาตีละคนแม่ขบุพจะตีเข่าทุกเลือดทะลักเลยครับลำปางชัยเอาละครับเอาละฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไข่ก๊อก4ก๊อก5แล้วครับอย่างนี้โดนซ้ายของไฟสตาร์อ้าวหันก้นไม่ดีครับแยกก่อนกรรมการศักดิ์ชัยแยกออกมาหมดยกที่4แม่เดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับอีกยกหนึ่งนี่นะครับนักมวยชาวพม่านะครับรายนี้ก็โหต่อยกันมา4ยกแล้วไฟสตาร์อย่างย่างกุ้งนักมวยไทยอยู่ฝ่ายแดงมาชมกันต่อครับคู่เอกคู่นำรายการครับฝ่ายแดงลำปางชัยครับมันเงินคือไฟสตาร์ยกสุดท้ายครับแม่ใส่กันแบบเต็มสูบเลยครับ4ยกที่ผ่านมานักมวยไทยแล้วนั้นแม่ใต้ตาขวานี่เปิดไปด้วยเลือดแล้วครับ3นาทีสุดท้ายไม่รับไม่ยอมแพ้ที่เสมอกันไปครับศอกได้นับยกที่3นี่ไม่มีความหมายครับมาดูความมันมาชมความมันกันต่อครับใส่กันเนื้อเนื้อเลยครับอย่างนี้ประเภทไม่มีมันมากั้นเลยครับอ้าวโดนศอกที่1ลำปางชัยลอยหน้าลอยตานี่ไม่ได้ครับหน้าตานี่แตกแหกไปเลยด้วยกันแล้วครับรับในไฟตาอ้าวโดนศอกที่1ครับคุณสุนิขาวโอ้ยแพ้กับลำปางชัยเลือดกระฉูดเลยโอ้ลงแล้วลงแล้วลงแล้วไฟสตาร์ลงแล้วโอ้ยังไม่โดนนับยังไม่ร่วงยังไม่ร่วงเอาอยู่เลยต้องเอาให้อยู่อ้าวโอ้โหโอ้โหดีนี่เชิดแล้วปุ๊บ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 นี่ตีโอ้โหเอาเพียงลงไม่ลงเอาให้อยู่มันเป็นตำนานจริงๆครับไทยกับพม่าเจอกันเมื่อไรเนี่ยไม่มีใครยอมใครครับผู้บรรยายสาวเรานี่หลบหน้าหนีเลยครับอย่างนี้ทนดูไม่ไหวใครเป็นโรคหัวใจยอมให้ละสายตาไปก่อนครับ3นาทีสุดท้ายไม่หลับไม่ยอมไม่นอนไม่หลับสมมุติกันไปโดนมาอีกพายุบัดของบางชัยใส่เข้าไป